ิดนี่มันเขาเคยเข้าอยู่บ่นี่มันก็เข้ากันอันนั้นละครอันใส่ให้กูนี่บ่แม่นเฮามากก็เป็นยังได้ฮอดอีก300เมตรพระธาตุวัดพระอินแปงวัดอินแปงเดินเข้ามาก็เป็นผู้สิงห์ในยุคกลางนี่ๆอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยอนุสาวรีย์พี่นั้นมาไม่เจ้าแม่เพิ่นไปไหว้เจ้าแม่อยู่เมืองเขาได้ป่ะล่ะเมืองล่ามันก็จะเริ่มตามไทยเมืองไหนติดไทยก็จะเริ่มตามไทยเข้าสู่ซอยอนุสาวรีย์เห็นคักก็ละบ้านเนี่ยบ้างในแห้งเห็นคักจะเริ่มตามหาดนครเมืองเขาได้ป่ะเอาก็ให้วันนี้วันเสาร์นี่เพราะมันเกิดวันเสาร์ก็ไปกันเลยหน้าปกใช่ล่ะตอนนี้เขาอยู่ที่วัดพระธาตุนครนะครับผมจังหวัดนครพนมครับผมด้านหน้าเขาก็เป็นประเทศลาวนะครับผมตรงนี้จะติดแม่น้ำโขงนะครับผมสำหรับวัดพระธาตุนครนี่เขามานี่น่าจะเที่ยวที่3นะครับผมเนี่ยเขาจะเดินออกมาข้างนอกครับผมด้านนอกจะติดแม่น้ำโขงครับผมตรงบริเวณแม่น้ำโขงอาจจะมีการจัดงานครับผมนี่แม่น้ำโขงมีการจัดงานเดี๋ยวเขาจะไปด้านน่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปไหวไปไหวด้านนั่นครับผมพระธาตุนครเป็นพระธาตุประจำคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผมพระธาตุนครประดิษฐานณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมสร้างเสร็จในปี2465มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 5.85 เมตรนะครับผมสูง24เมตรมีรูปร่างเหมือนแบบพระธาตุพนมนะครับผมเดี๋ยวจะไปกราบพระนานในอุโบสถครับผมขอเชิญนมัสการขอพรพระพุทธนาคปกพระประจำวันเสาร์นะครับผมพระประจำวันเสาร์อ๋อ นี่พระพุทธนาคปกครับตรงนี้เป็นอาคารเก่าหอสมุดโชติสนจิตสุวรรณโพสีนี่ครับพระธาตุนครฝนตกครับผมฝนตกไปปล่อยฝนตกครับเปียกครับเปียกเปียกครับผมด้านในบริเวณโบสถ์นะครับผมโบสถ์เ
้นใหญ่มากพระธาตุนครนะครับผมเป็นพระธาตุอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับผมจังหวัดนครพนมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่นึงครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ่งแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะครับผมต้องข้ามทางม้าลายครับผมรถเยอะครับช่วงนี้มองพญาศรีตนาคราชอยู่ตรงไหนนู่นนะด้านหน้าของเราก็คือแม่น้ำโขงครับผมจังหวัดนครพนมตรงนี้นะจะเป็นบริเวณจัดงานไหลเรือไฟสวยงามมากครับผมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็มียายตุ๊มายืนชมวิวทิวทัศน์ครับแฝงไหนกับเดือนแขวงคำม่วน